大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第574集。ก็วันนี้จะมาในหัวข้อของประโยคที่ให้กำลังใจในภาษาจีนนะคะ第一个句子呢就是我相信你我相信你ก็เป็นประโยคที่ให้กำลังใจที่ดีมากๆคือทุกครั้งที่บางทีเราท้อแท้เสียใจหมดกำลังใจพบเจอกับอุปสรรคแต่ถ้ามีใครบางคนนะคะพูดกับเราว่า我相信你โอ้โหมันดีมากเลยคือฉันเชื่อคุณนะคะหรือหมายถึงฉันเชื่อใจคุณนั่นเองนะว่าจะเกิดอะไรใครไม่เชื่อคุณแต่ฉันเชื่อทุกอย่างในตัวคุณเชื่อในสิ่งที่คุณทำเชื่อในสิ่งที่คุณคิด我相信你相信แปลว่าเชื่อ我相信你ฉันเชื่อคุณนะคะ第二个句子是我理解你我理解你理解คือเข้าใจนะคะ我理解你ก็คือฉันเข้าใจคุณหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ理解是明白หรือตรงหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะคะการที่เราใช้คำว่า明白หรือตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นแค่แบบเข้าใจในระดับหนึ่งนะคะแต่อาจจะแบบไม่อินไม่เข้าไปลึกๆนะคะแต่ถ้าเราใช้คำว่า我理解你คือเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดนะคะ理解คือการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดซึ่งใน我理解你คือแบบเฮ้ยฉันเข้าใจแกจริงอ่ะอารมณ์ประมาณนี้คือเข้าถึงความรู้สึกของคุณ我们就用我理解你 OK 吗好的好我们看下一个那个就是没问题不用担心没问题不用担心没问题就是ไม่มีปัญหานะคะ no problem ไม่มีปัญหานะคะ因为问题这个问题就是ปัญหาซึ่งนะ没问题คือไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาเลยเนาะซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยมากเวลาที่เราโอเคไม่มีปัญหา没问题不用担心不用คือไม่จำเป็นต้องคือไม่ต้องเลยนะ担心就是เป็นห่วง意思就是ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องห่วงได้หมดนะคะ不用担心 OK 吗